สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนนะครับวาดลูกอ่าชื่ออะไรนะ <laughs> อารมินอันเลดนะครับจาก a อ t แทกออนไททันนะครับผ่าพิภพไททันเนาะนะครับก็มีน้องขอมานะครับอันนี้ก็คือพี่จุนก็ไม่เคยเจอเนาะแบบย้ำเป็น คือขอย้ําเป็นสิบสิบรอบเลยนะครับก็เลยเอวาดให้ก็ได้ครับเพราะว่าเห็นมีความตั้งใจนะครับตั้งใจในการขอมากนะครับก็เลยพี่จุนก็วาดให้เลยนะครับอันนี้เริ่มแรกนะครับให้น้องๆขีดในส่วนของโครงหน้านะครับนี่ตรงนี้ขีดมานะครับคลิปของพี่จุนเนี่ยก็จะเป็นคลิปอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่จะมีแนวตั้งแนวนอนนะครับ นี่เราก็ทําโครงหน้าเขานะครับนี่พี่จุนก็หยุดวาดมานะครับพักหนึ่งเลยนะนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดช่วงวันหยุดยาวเนาะนะครับนี่ขีดโคงโ้งอย่างนี้เราก็เริ่มแต่โค้งหน้าเนาะเอานะครับโค้งหน้าเราก็ดูนะครับขนาดของโค้งหน้าก็ข,ขีดมา น้องๆค่อยๆทำเส้นนะเวลากะนะเวลาน้องๆขีดนะครับให้ขีดตามพี่จุนด้วยดินสอนะการที่น้องๆใช้ดินสอเดี่ยวมันจะดีนะครับนี่คือสามารถลบได้นะนะครับจะทําให้นะครับวาดได้ง่ายนะครับนะครับน้องๆขีดด้วยดินสอนะพี่จุนก็ขอให้ใช้ดินสอนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้น้องๆนะครับลบได้นะครับแล้วก็มีความกล้าวาดนะครับนี่ ทางเขาก็จะแหลมๆเนาะก็เหมือนกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นแหละทั่วๆไปน้องๆก็ทำนะครับตรงนี้ก็เป็นโค้งนิดนึงนี่นะครับทำเป็นโค้งนิดนึงแล้วก็นะครับให้ดูให้ดูระดับนะครับตรงช่วงนี้ตรงช่วงปลายคางนะครับน้องๆที่วาดฝึกวาดบ่อยๆเนาะในส่วนของใบโค้งหน้านะครับก็จะจะ ค่อยๆวาดดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือถ้าวาดฝึกวาดไปบ่อยเนาะก็จะรู้นะครับว่าก,ากะยังไงนะครับอันนี้พี่จุนก็จะเน้นเส้นนะก็จะเป็นครั้งแรกเลยเนาะตั้งแต่คลิปนี้เป็ต้นไปนะครับก็จะทําเป็นคลิปสอนวาดแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนที่ทําแนวนอนด้วยเนี่ยเพราะว่าน้องๆแค่หมุนโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเห็นเห็นอ่าเป็นแนวตรงนะครับแค่หมุนโทรศัพท์เนี่ย พอมีน้องๆในหลายคนนะครับบอกว่าอยากจะได้ภาพแบบใหญ่ๆเนาะเวลาดูจะได้เต็มจอเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็ไม่ไม่เต็มจอนะครับเพราะว่าที่พี่จุนไม่ถ่ายแนวอ่านั่นนะเพราะว่าด้านข้ามมันก็ต้องเหลืออยู่ดีนะครับต่อให้พี่จุนถ่ายแนวแนวปกตินะด้านข้ามมันก็มีพื้นที่เหลืออยู่ดีแต่ถ้าทําเป็นแนวตั้งเนี่ยนะครับมันแล้วน้องๆดูกันแบบแนวแนวเอาแนวนอนเนี่ยมาดูเป็นแนวตั้งถ้าใช้โทรศัพท์นะครับ น้องๆจะเห็นชัดเลยนะครับน้องๆก็ลองทําดูนะครับเดี๋ยวอย่างพี่จุนก็นะครับไม่ไม่ถนัดเนาะจะ,จะเอาไอ้นี่มาเท่าไหร่คราวนี้เราก็จะทําโค้งลูกตานะครับจะเอาโทรศัพท์มาให้ดูว่าอ่าถ้าพี่จุนทําเป็นแนวนอนเนี่ยน้องๆจะดูยังไงให้มันดูใหญ่ให้ดูได้น,นะนี่ก็ทําโค้งนะครับแล้วก็จะทําออกมารูปหนึ่งจะทําออกมาสี่คลิปนะครับ ครั้งนี้จะสี่คลิปเลยคลิปที่หนึ่งก็คือสอนวาดแบบแนวนอนนะครับอ่าแล้วก็เป็นสอนวาดแบบแนวตั้งก็คือน้องๆดูปกติก็ด้านข้างก็จะอาจจะว่างเปล่าเป็นสีดำนะถ้าแนวแนวนั่นนะครับถ้าแนวตั้งนะแต่ถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็จะเต็มจอเลยนะครับเต็มจอเลยน้องๆแค่แค่ล็อกโทรศัพท์นะนะครับล็อกโทรศัพท์แล้วก็ ดูเป็นถ้าเป็นใช้ดูกับโทรศัพท์นะก็จะจะดูได้ได้อ่าได้ง่ายนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของขอบตาเนาะนะครับขอบตาก็จะเป็นโคง้งๆแบบนี้เนาะนะครับแล้วตรงนี้ก็ขีดนาะขีดเส้นมานะครับนี่นะครับนะครับขีดมาแล้วก็ย้ำเส้นเนาะต่อไปนี้พี่จุนเนี่ยเนี่ยย้ำเส้นให้หนานะครับต่อไปน,น,นี้พจุนอาจจะ พี่จุนก็คงจะอ,อาจจะแบบว่าลงคลิปวันเว้นสองวนันอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะว่าลงเยอะไปมันก็นะครับแต่ก็จะมีช่องใหม่เนาะช่องช่องสอนวาดการ์ตูนของพี่จุนนะครับที่มีรูปอุลตรแมนอุลตรแมนสีทองทองอนะนะครับพี่จุนก็จะคอมเมนต์เอามาคอมเมนต์ในช่องหลักนี่แหละอันนี้ช่องหลักช่องหลักก็คือช่องแรกของพี่จุนเนาะนะครับ ก็น้องๆอาจจะอาจจะไปอาจจะไปเพิ่มตรงนั้นนะครับไปวาดไปวาดที่ไม่คลิปที่ไม่เหมือนกับช่องนี้นะนะครับเพราะว่าช่องนี้มันก็เยอะเนาะอันนี้ก็อาจจะประมาณสองวันเว้นวันอันนี้ก็เป็นขอบตานะครับนี่น้องๆก็ดูระยะห่างเนาะแล้วก็วาดขอบตานะครับไอตาสองชั้น,นครับนี่แล้วก็วาดลงมานะครับภาพนี้พี่จุนไม่เคยวาดเนาะก็ไม่รู้จักตัวละครด้วยแหละ แต่ในเมื่อน้องๆขอกันมานะครับแล้วน้องๆน้องรู้สึกน้องๆจะขอย้ํากันคือเป็นสิบบครั้งเลยนะครับซึ่งพี่จุนก็ไม่ไม่เคยเห็นใครขอย้ําขนาดนี้นะพี่จุนก็เลยวาดให้นะครับนะครับเห็นมีความตั้งใจอยากจะให้พี่จุนสอนวาดนะอันนี้ก็เป็นส่วนของคิวนะครับน้องๆก็ล่างมาก่อนนะครับแล้วน้องๆนะครับพยายามฝึกวาดซ้ำๆนะหลายๆรอบนะครับก็จะวาดได้นะถ้าฝึกแค่ครั้งเดียวเนี่ย แล้วจะวาดได้เนี่ยก็คงนะครับเกิด็ขอาจจะเป็นเรื่องยากเนาะเพราะว่าตัวแม้แต่ตัวพิจุนเองนะครับวาดครั้งแรกเนี่ยออกจะเหย่ยๆเลยนะครับออกจะไม่ค่อยได้เรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่เคยนะครับไม่เคย,ม,เคยมือเนาะนะครับนี่อันนี้ก็จะจะทําทีละขั้นตอนเนาะนะครับเพื่อที่จะน้องๆจะได้ไปกันได้ง่ายๆนะครับนี่พอมาถึงตรงช่วงนี้นะครับ น้องน้องก็ลงเส้นผมไว้ก่อนเลยก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้เราจะได้เขียนในส่วนของคิวให้มันเสร็จไปนะก็คือวิธีขีดน่ขีดอย่างนี้ก็โค้งคงนิดนึงเนาะนะครับก็ไปช้าช้ากันแหละนะครับก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่าพี่จุนก็ส่วนมากพี่จุนก็วาดช้าอยู่แล้วแหละเนาะถ้าน้องๆ้องที่ติดตามพี่จุนมานานเนาะหรือน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็เข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้นะครับหมวดหมู่ก็มีทุกหมวดหมู่นะครับไทท่านเอเดนอะไรเงี้ย ดาบพิฆาตอสูรส,สอนวาดกระตูนถ้าเขียนว่าสอนวาดนี่ก็มีเสียงพิจุนอยู่แล้วแหละนะนะี่ะครับอันนี้ก็คลิปเร่งความเร็วใครอยากจะดูแบบเร็วๆก็นะครับนี่น้องๆก็ขี่ขึ้นมานะครับทรงผมเนี่ยก็เป็นอะไรที่นะครับไม่ไม่ต้องพิธีพิถันมากแต่ก็ต้องนะครับก็ต้องมีความที่แบบนะครับให้เข้ากับรูปทรงเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปพิธีพิถันกันบ้ากเนี่ยคลิปยาวเดี๋ยวน้อง ปัญหาของอปัญหาจริงๆก็คือคลิปยาวมากน้องๆก็อาจจะไม่อยากนะครับไม่อยากจะดูแต่ก็ไม่แน่นะก็มีน้องๆที่สนใจก็จริงๆก็มีแล้วคราวนี้เราก็ขีดตรงนี้นะครับพี่จุนบอกได้เลยว่าให้น้องๆวาดตามพี่จุนนะครับไม่ว่าพี่จุนจะวาดตรงส่วนไหนก็ขอให้วาดตามใจเย็นๆนะครับทุกอย่างนะครับมันจะมนเป็นจบกันหมดนะครับแล้วก็ขีดซ้อนตรงนี้นะครับ มันจะมาบรรจบกันหมดแน่นอนนะครับได้แนะ่นอนไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะวาดผมก่อนแล้วไปวาดตาที่หลังอะไรไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อตรงเนี้ยมันจะฝึกให้น้องๆน,นะครับสามารถวาดวาด่า,า,าได้นะครับไม่ว่าจะเริ่มจากตรงส่วนไหนอันนี้ผมนะครับเราก็ทําให้เส้นหนาๆหน่อยนะครับแลนนี้นะก็เขียมาก็มีภาพที่น้องๆยังขอกันอีกเยอะเนาะก็ยังยังติดค้างกันอยู่เนาะ ก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยวาดนะครับพี่จุนก็อาจจะวาดได้ไม่ไม่ทันใจเท่าไหรนะ่เนาะนะครับก็ต้องเข้าใจเนาะพี่จุนก็เดี๋ยวอาจจะไปวาดในช่องช่องรองของพี่จุนช่องที่สองนะครับอาจจะไปวาดแล้วก็ช่องหลักเนี่ยช่องเนี้ยนะครับอ่าช่องช่องแรกของพี่จุนอาจจะนะครับอาจจะเว้นไว้สักสองวันวาดทีนะครับวันสองวันวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ดูนะครับเราก็ขีดไปเรื่อยๆเนาะเอาให้ใกล้เคียงนะครับนี่เห็นไหมพี่จึงก็วาดโดยการนะครับลางครั้งเดียวแต่ถ้าน้องๆทําไม่ได้ก็มีคลิปเก่าเนาะที่พี่จึงสอนนะครับเอาไวา้ว่าดถ้าลากยาวไม่ได้ให้ทํำยังไงนะครับค่อยๆติ๊กเอาก็ได้นะครับแต่ติ๊กเนี่ยเส้นต้องให้มันสม่ําเสมอกันนะเวลาติ๊กนะนี่อันนี้เราก็ขีดไว้ก่อนนะครับ พื่อที่จะเราจะได้นะครับกับระยะของส่วนของลูกตาส่วนของต่างๆนะครับนี่พี่จุนก็วาดรู้สึกนะครับว่าในการวาดเนี่ยนะครับเวลาวาดตัวการ์ตูนอะไรที่ไม่เคยวาดมาก่อนเนี่ยก็รู้สึกเสียวสหลังเหมือนกันเนาะก็คือกลัวว่ามันจะนะครับผิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่จุน ใช้ปากกาเลยนะครับปากกาวาดเลยนะครับน้อยครั้งมากนะครับที่จะใช้ดินสอในการวาดคราวนี้น้องๆขีดมาแค่นี้ก่อนนะครับพยายามให้เส้นหนานิดนึงน้องๆเนี่ยใช้ดินสอเนี่ยมันจะได้กล้าวาดน้องๆจะได้กล้าวาดนะครับผิดก็จะได้ลบนะครับลบเลยผิดจะดีเพราะน้องๆจะได้จํานะครับอันนี้เป็นส่วนของคิวเนาะเราก็มาต่อเนาะการ การวาดผิดเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือน้องๆจะได้จําว่าอ๋อผิดเนะเราก็แค่ลบไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไม่ใช่ผิดแล้วกลัวอะไรคือไม่ต้องกลัวนะครับการวาดไม่ว่าจะวาดผิดหรือวาดถูกเนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นแหละนะครับมันก็จะทําให้มือเราเนี่ยจเจาาอันนี้เราก็ระบายนะครับตรงช่วงตรงช่วงคิ้วเขาเนะก็คล้ายๆกับผมดำนะครับ แรงเงาถมดำนะครับนี่เห็นไหมก็แรงเงาถมดำไปเลยตรงช่วงนี้นะครับตรงนี้ก็นะครับอันนี้ก็นะครับเราก็จะวาดกันแบบไม่ได้ระบายสีเนาะเราก็วาดแบบของเราเลยแหละนะครับตรงนี้ก็จะมีแหลมนิดนึงก็เหมือนกับขนตาเนาะนิดเดียวนิดเดียวติ๊กออกมานิดเดียวนะน้องๆก็จะเห็นแหลมๆนะครับนะครับแล้วคราวนี้เราจะมาวาดลูกตากันนะครับ ลูกตาน้องๆขีดมาตรงนี้จะเป็นวงกลมเนาะนะครับเราจะทําตาด้านในก่อนนะครับวงกลมตรงนี้เว้นระยะด้วยนะนะครับเว้นระยะด้วยนี่เห็นไหมดูระยะด้วยเนาะระยะห่านะครับแล้วคราวนี้พอได้ดวงตาข้างในเสร็จเราก็มาทําตาด้านนอกนะครับส่วนหนึ่งของนะครับมันจะมีความหนาเนาะค่อยๆติกก็ได้ครับ ้าน้องๆขีดยาวไม่ได้เราก็ติดนะครับเหมือนที่เป็นรูปคล้ายๆกับไม้วงกลมเนาะวงรีนะครับนี่ค่อยๆติ๊กไปก็ได้ใครขีดยาวได้ก็ขีดยาวเลยใครใครมือยังไม่แข็งแรงขีดยาวไม่ได้เราก็ใช้วิธีติ๊กเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงเงาของลูกตานกะแววตาเนาะก็จะเป็นวงกลมนะครับติดกันเห็นไหมนะครับ ก็เราก็จะเห็นแสงเงาแล้วของอ่าก็จะเป็นวงกลมเนี่ยคือการทัดวาดลูกตาให้เป็นทีละขั้นตอนนะครับเราไม่ต้องวาดแยกก็ได้นะครับน้องๆครับเราวาดตัวการ์ตูนตัวไหนเราก็มาวาดตัวนั้นเลยลูกตาอย่างนั้นเลยมันจะทําให้น้องๆเนี่ยได้ตัวการ์ตูนตัวนั้นไปเลยทั้งตัวนะครับไม่ต้องไปวาดแยกว่าอันนี้ส่วนของเส้นผมอันนี้ส่วนของลูกตาเนี่ยพี่จุนว่ามันไม่รู้จะไปวาดทําไมแยก ส่วนอย่างนั้นลูกตาร้อยแบบตรงผมร้อยแบบเนาะพี่จุนเคยพูดแล้วเนาะอันนี้ก็ให้น้ําหนักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าต้องน้องเนี่ยมาวาดารูปเนี่ยนะครับชอบตัวไหนวาดตัวนั้นเลยตาผมจมูกปากตัวนั้นเลยเนี่ยมันจะได้องค์ประกอบมากกว่าได้ได้ได้ในการวาดมากกว่านะครับแล้วก็ ลอยนะครับร่องรอยเล็กๆนะครับตรงขอบตานะนี่เห็นไหมก็ติ๊กไปนะครับตรงร่องรอยติดด้าน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 ในเนาะนะครับนี่แล้วน้องๆเนี่ยอย่าลืมให้น้ําหนักนะรอบๆดวงตานะครับรอบๆอลูกตาเนาะก็จะให้น้ําหนักนะครับนี่พอให้น้ําหนักเสร็จนะครับครานี้ก็มีเส้นนะครับข้างล่าง ขีดมาเว้นนะครับเว้นนิดนึงนะขีดขึ้นมาเห็นไหมนี่ก็อย่าลืมนะว่าต้องเว้นนะต้องเว้นนิดนึงนะจากตรงขอบเนี้ยนะครับถ้าน้องๆไม่เว้นเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยเนาะนะครับแต่ว่าก็ให้น้ําหนักเส้นด้วยนะครับเว้นนิดเดียวเว้นให้เห็นเนี่ยตรงขั้ขอบเนาะเพราะพี่จุนก็จะน่าจะเป็น อะไรที่พี่จุนอธิบายละเอียดมาทุกทุกครั้งแหละเวลาสอนวาดเนาะนะครับการสอนของพี่จุนเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวเนะนะครับถ้าน้องๆที่ติดตามพี่จุนมาเป็นเวลาสองปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับนี่อันนี้เราก็เพิ่มเส้นเนาะแล้วก็เฉียงนะครับเฉียงนิดนึงว่าการสอนของพี่จุนก็จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ก็คือจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาหรอก นะครับแล้วเดพี่จุนก็เริ่มเห็นแล้วเนาะว่าได้หลายช่องนะครับนะครับก็เอาการสอนของพี่จุนเนี่ยไปเป็นต้นแบบก็มีนะครับก็เอานะครับก็ก็ดีนะครับถือว่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับนี่ก็ขีดมานะครับขีดเป็นผมแหลมๆเนาะก็ถือว่าดีนะครับเอาวิธีการอะไรแบบเนี้ย แนวแนวแบบพิจุนี้ยไปสอนบางช่องก็นะครับทำออกมาก็ดูก็รู้แล้วนะขายกับพิจุนเลยนะครับก็พิจุนก็ถือว่าก็ดีเพื่อจะทําให้เด็กๆเนี่ยนะครับเข้าใจได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรว่าตัวเองจะต้องนะนะครับก็อยากจะให้สอนละเอียดกันอย่างนี้แหละช่อง ช่องวาดการ์ตูนช่องไหนก็แล้วแต่เนาะจะเอาวิธีแบบนะครับเอาแบบพี่จุนไปสอนน้องๆกันเนี่ยก็ดีทั้งนั้นแหละครับพี่จุนก็ไม่ได้นะครับไม่ได้อะไรนะครับถือว่าเป็นการทําให้เด็กๆวาดวาดได้เนี่ยพี่จุนก็ดีว่าด,ดีหมดแหละนะครับเพราะว่าช่องพี่จุนก็จะสอนอย่างเงี้ยน้องๆอง่ออะที่ติดตามพี่จุนมาเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเออ ช่องพิจุนเนี่ยมันจะแตกต่างจากชาวบ้านตั้งแต่แรกแล้วเรื่องการสอนเรื่องการวาดอะไรนะนะครับก็อาจจะจะมีบางอย่างหลายๆอย่างเนี่ยที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนชอบนะครับชอบการสอนแบบนี้ก็กดติดตามพิจุนได้เนาะนะครับนี่แล้วน้องๆขี่ตรงนี้นะครับเว้นระยะตรงช่วงนี้นะครับเอาแค่พอเหมือนก่อนนะครับไม่ต้อง ให้คล้ายๆไปก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเหมือนเปี้ยะเลยหรือว่าจะวาดได้ครั้งแรกเนาะเพราะว่าแต่ว่าเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเหมือนพิจุนก็ได้นะครับพิจุนช่วยวาดภาพครั้งแรกเนี่ยไม่ว่าภาพไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะรู้สึกมือแข็งนะครับวาดไม่ค่อยไม่ค่อยอ่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะแต่ก็พยายามจะวาดออกมาให้ดีที่สุดอันนี้ก็ ให้เส้นนะครับให้น้ำหนักเส้นนะครับน้องๆก็จะจะรูนะ้เนาะแต่พอเราวาดไปนะครับสองสามครั้งหรือหลายหลายครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะอันนี้พี่จุนก็บอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะนะครับแล้วก็ถ้ามีช่องอื่น,นเนาะเอาวิธีของพี่จุนเนี่ยไปสอนน้องๆกันเนี่ยพี่จุนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ก็พูดจากใจจริงนะครับเพราะว่าจะทําให้ซึ่งพี่จุนก็เห็นแล้วหลายๆช่องเนี่ย ก็จะเอาแนวทางแบบพี่จุนเนี่ยมาสอนนะครับมาทํามาทําคลิปมาสอนกันเนี้ยพี่จุนก็ว่าดีเนาะเพราะว่าน้องๆก็จะได้ประโยชน์นะครับนะครับเดี๋ยวพี่จุนคนเดียวก็นะครับก็อยากสนับสนุนแหละว่าเออใช้วิธีอย่างนี้นะเด็กๆที่เขาอยากวาดเนี่ยเขาจะได้วาดกันได้เนาะนะครับก็แล้วแต่ถ้าน้องๆที่ติดตามพี่จุนมาก็คงจะรู้เนาะนะครับว่า ตอนแบบเนี้ยมันก็เป็นเอกลักษณ์เลยแหละของพิจุนอนะสไตล์พิจุนเลยแหละตั้งแต่แรกเลยนะนะครับนี่ก็ทำผมนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับน้องๆครับเพราะว่าทรงผมเนี่ยขอให้เป็นรูปแบบคล้ายๆไปก่อนนะนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้ดีเลยเนี่ยก,ก็พยายามวาดเนาะนี่ครับอันนี้ก็ขีดโค้งขึ้นมาแนละ้วทำมือทำมือนะครับ ทำมือให้เป็นเป็นการกะระยะไปก่อนนะครับใครขีดยาวไม่ได้ก็ใช้วิธีค่อยๆติดก็ได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ชื่ออะไรนะอามินใช่ปะนะครับพี่จุนนึงดูไม่ถึงเลยเนาะดูไปน,นิดเดียวเนะวาะวาดมันวาดมาจนไททันเอเลนจนจะสองปีอยู่แล้วช่วงนี้น้องๆเข้ามาดูกันเยอะมากนะครับไททันเอเลนเนี่ยนะครับ คลิปทึ่พี่จุนวาดไ,ไปแล้วเป็นปีแล้วเนาะจะมาดูกันมีน้องๆที่เข้ามาใหม่เนาะนะครับเข้ามาดูกันนะครับพี่จุนก็สอนสไตล์แบบนี้แหละนะครับก็น้องๆที่ติดตามพี่จุนมานานก็จะทราบดีอยู่แล้วเนาะาวน,นี้เราก็จะมาวาดตรงส่วนของจมูกเนาะนะครับนี่น้องๆก็ขีดมาเนาะเว้นตรงนี้หน่อยนะครับเว้นตรงนี้หน่อยนะครับขีดลงมานะครับ พี่จุนก็ติดเอาไว้เยอะเนาะนะครับติดเอาไว้เยอะแหละว่าจะวาดนะครับวาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ขีดตรงจมูกลงมานะครับนี่ครับขีดลงมาขีดลงมานะครับนี่เป็นส่วนของจมูกเนาะนี่ก็เป็นจมูกเหมือนกันเนาะนี่นะครับนี่ เราก็ขีดมานะครับตรงเนี้ยพี่จุนมองแล้วว่ามันมันไม่ได้เนาะนะครับเราก็ปรับนะปรับลงมานี่นะครับนี่ปรับลงมาแล้วก็โค้งนะครับนะครับปรับทรงผมเมื่อกี้มันดูกว้างไปเนาะนะครับอ่าตรงนี้ให้น้ำหนักเส้น นะครับนี่อันนี้มันต้องเป็นสีอะไรสีเหลืองใช่ไหมครับนี่นะครับจริงๆอยากจะแนะนำเนาะใหน้นี่น้องๆก็ขีดตรงนี้นะครับให้มีความนะนะครับ,นะรบเส้นนี้พี่จุนก็ขอยอมรับผิดเลยนะครับว่าเออ วาดผิดจริงๆนะครับไอเส้นตรงเนี้ยเนี่ยนะครับกะผิดนะครับพี่จุนก็ขอลบก่อนนะครับเพราะว่าใช้ใช้ลิควิดลบนะครับน้องๆครับน้องๆก็ใช้ดินสออ่าถ้าใช้น้องๆใช้ดินสอก็จะง่ายกว่าพี่จุนเนาะนะครับนานทีนะครับจะมีการผิดกะผิดนะครับก็อาจจะไม่ได้วาดมาหลายวันเนาะช่วงนี้หยุดไปนะครับไม่ได้สอนวาดเลยสอง น่าจะสองอาทิตย์กว่ามั้งไม่ได้ไม่ได้สอนวาดเนาะก็เลยรู้สึกมือจะแข็งแข็งนะครับหยุดไปครึ่งเดือนได้มั้งนะครับนะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ท <ถ librarians, S 2> <ST. S 1> ําคลิปสอนวาดออกมาเลยเพราะช่วงนี้หยุดยาวด้วยเนาะสงการเนาะหยุดยาวมีโควิดด้วยอะไรด้วยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเห็นไหมพี่จุนก็ยังวาดผิดเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เก่งถึงขนาดโอ้โห ถ้าใช้ปากกาเนี่ยน้องๆต้องเตรียมใจไว้เลยนะครับถ้าผิดขึ้นมาเนี่ยลำบากนะครับแต่ถ้าใช้ดินสอเนี่ยผิดขึ้นมาเนี่ยยังสบายนะครับน้องๆครับยังชิวๆเนาะแต่ถ้าใช้ปากกาแบบพิจุนเนี่ยผิดขึ้นมาพิจนถึงบอกน้องๆตลอดไงครับว่าให้ใช้ดินสอนะเพราะมันเวลาผิดมันลบง่ายนะครับนี่พิจนให้น้ำหนักเส้นหน่อยเนาะนะครับจะได้ชัดนะครับ เวลาผิดมันจะลบง่ายถ้าน้องๆใช้ปากกาแบบพี่จุนเนี่ยโอ้โหเวลาผิดเทำใจเลยนะครับต้องใช้ลิควิดอย่างเดียวเลยเนาะแต่พี่จุนเนี่ยเสมร์เมา่ยก็น้อยครั้งนะครับที่จะผิดเนี่ยที่จะพลาดเนียนะครับหรือพี่จุนก็จะให้น้ําหนักเนาะตรงส่วนของขอบตาเนาะก็จะใช้ปากกาชนิดพิเศษนะครับขี้เกียจย้ำนะครับนี่ใช้ปากกาแบบเนี้ยมันข้อเสียมันก็มีเนาะ มันจะซึมนะครับซึมกระดาษยิ่งกระดาษที่แกมด้วยน้อยเนี่ยนะครับนี่นะครับไอเส้นเมื่อกี้ไม่เอานะโอ้ยปวดกุ้มใจเลยเมื่อกี้นะครับนะครับกะว่าก็จริงๆก็ไม่อยากจะว่าให้ผิดเนาะนะครับแต่ว่าน้องๆก็คงอ่าเข้าใจเนาะว่ามันมีการผิดพลาดอยู่แล้วแหละไม่งั้น ในเง่นิศิลปินญี่ปุ่นเขาคงไม่วาดด้วยดินสอ,อก่อนแล้วค่อยตัดเส้นด้วยปากกาหรอกนะมีพี่จนเนทโลนะครับ <c oughs> วาดวาดด้วยปากกานะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามั่นใจในฝีมือตัวเองนะครับก็มีส่วนหนึ่งอ่ะมั่นใจอันนี้ก็ให้ความหนาหน่อยครับอันนี้เนี่ยเนี่ยตรงช่วงโค้งเนี่ยก็ต้องให้ความหนานิดหนึ่งมั่นจริงๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะมีความมั่นใจในฝีมือตัวเองนะครับแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่า มันผิดพลาดได้นะของพวกนี้นะนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าพยายามแล้วแหละไม่ให้ผิดนะครับอันนี้ก็เพิ่มความหนาเนาะน้องอ่ะพี่จึงขอเพิ่มอีกหน่อยนะครับใช้ปากกาแบบอย่างนี้ก็ไแหละน้องๆเพิ่มด้วยดินสอก็ได้นะมันก็จะทําให้น้องๆเห็นนะครับว่าเนี่ยถ้าผิดเนี่ยมันก็จะลบยากนะนะครับมันก็จะมันจะไม่ดีตรงนี้แหละถ้าน้องๆใช้ดินสอเนี่ย มันจะง่ายกับการลบนะครับแต่้น้องๆใช้ปากกาแบบพิจุนเนี่ยโอ้โหนะครับก็จะเป็นอย่างที่ตัวอย่างก็จะเป็นอย่างพิจุนเนี่ยแหละนะครับแต่พิจุนก็ยังยืนยันเนาะที่จะใช้อ่าปากกาสอนว่าต่อไปเพราะว่ามันจะรวดเร็วครับรวดเร็วนี่ครับคือเราไม่ต้องมาตัดเส้นอีกทีนะนะครับนี่นะครับ แเขียนปากเนาะเว้นระยะตรงนี้นะครับเขียนปากส่วนมากก็จะใช้ดินสอาวาดเนี่ยบางคนก็วาดด้วยดินสอครั้งเดียวเนาะนะครับวาดด้วยดินสอครั้งเดียวเลยไม่ไม่ไม่ให้เสียเวลาก็แล้วแต่เนาะก็คือเขาวาดด้วยดินสอก็เพื่อที่ว่าเวลาผิดเขาจะได้ลบได้ไงครับแต่พิจุนเนี่ยคือน่าจะเป็นคนที่ใช้ปากกาเนาะตลอดนะครับส่วนมากก็ ผิดก็ต้องนะครับก็ต้องยอมรับนะครับดีก็คือปากเนาะนี่นะครับภาพนี้ครั้งแรกเนาะอาจจะอาจจะไม่ดีมากนะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่ก็พยายามนะครับจะทําออกมาให้ดีเนาะเดี๋ยวพี่จุนใช้ลิควิดลบตรงนี้อีกหน่อยรู้สึกว่ามันยังไม่หมดเนาะเอาให้หมดเลยโอ้โหก็จําได้ว่าเคยวาดพญานาค ครับเปลี่ยนใจเกนะบถ้าน้องๆเ,เคยดูคลิปพญานาคของพิจุนที่พ่จุนวาดตอนแรกก็จะวาดเกตง่ายๆไงนะครับใช้เป็นตารางตารางเกตขีดง่ายๆวาดไปวาดมาเอ,อไม่เอาดีกว่าวาดเปลี่ยนเกตก็เลยต้องใช้ลิควิดลบเนี่ยเห็นไหมครับมันมีมันมีส่วนของความที่แบบเปลี่ยนใจใช่ไหมครับเราเปลี่ยนใจปุ๊บเราก็ต้องลบเนาะแต่อันนี้คืออันนี้ต้องยอมรับหรือว่ามัน ถ้ามันถ้าพิจุนว่าด้วยด้วยปากกาไอ้ด้วยดินสอเนี่ยมันไม่เรื่องใหญ่เลยนะครับมันจะไม่เรื่องใหญ่เลยแต่พอมาวาดด้วยปากกาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงก็คือมันมันต้องใช้ลิควิดลบอะเนาะถ้าถ้าวาดด้วยดินสอเนี่ยก็ลบง่ายๆเลยเนาะไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ รูปแบบอะไรก็ยังโอเคคราวนี้เรามาทำคิ้วกันต่อนะครับอืพอหยุดวาดไปหยุดสอนวาดไปหลายๆวันเข้านะครับรู้สึกว่ามือแข็งๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะเหมือนน้องๆน,นะครับที่หยุดวาดไปหลายๆวันเนี่ยมือก็จะแข็งนะครับเรื่องพี่จุนก็เป็นนะครับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะพี่จุน ไม่เป็นเนาะพี่จุนก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่ช่วงนี้เป็นช่วงนะครับสงการด้วยเนาะหยุดยาวเนาะนะครับก็ไปเที่ยวไปอะไรกันนะครับช่วงโควิดก็จริงอ่ะนะครับแต่ก็ต้องใส่หน้ากากเนาะนี่ทำคิ้วนะครับก็ขีดมาให้ดูระยะคิ้วให้เสมอกันเนาะตรงปลายแออต,ตรงหัวคิ้วเนี่นะครับให้เสมอกันนะครับ ตอนแรกพี่จุนจะวาดภาพอะไรพี่จุนก็จําไม่ได้เนาะอาจจะเป็นหน้าลายไทยเนาะนะครับช่วงนี้น้องๆก็ขอเอเลนเอเลนผมยาวตอนเอเลนอตอนเอเรนอายุมากเนาะหรือเป็นหนุ่มขึ้นหรือไงเนี่ยเดี๋ยวก็จัดให้เนาะนะครับค่อยๆทย,ยอยวาดให้แล้วก็แต่ก็ต้องต้องวาดไอ้นี่ก่อนนะครับพวกดาบพิฆาตอสูรเพราะมีน้องๆขอกันมานานแล้วแหละยังไม่ได้วาดให้ทันทีเนาะ นะครับเพราะพี่จุนก็หยุดไปด้วยอะไรด้วยนะครับหรืออาจจะไปวาดในช่องนะครับช่องช่องช่องที่สองของพี่จุนนะช่องลองนะครับอาจจะไม่ได้มาวาดในในช่องนี้นะนะครับบางคลิปเนาะนี่ก็วาดเป็นผมนะครับผมลงมาอันนี้เดี๋ยวพี่จุนให้ต,ตกแต่งนะตกแต่งนิดนึงเส้นมันดูเกินเกิน,กน,ข,นขาดเนาะเพราะว่ามันใช้ดินสอ,อเม่เอากาเมจิกนะครับเส้นเหมือนเหมือนซึมอะนะครับมันเหมือน มันเหมือนปากกามันจะซึมมาเนะนี่ก็ตกแต่งติ๊กๆนะครับนะครับเห็นไหมนะครับอ้ดปากดีก็เพิ่มความหลานิดนึงนะครับนี่เหมือนมันมันจะซึมนิดนึงนะครับน้องๆครับพี่จุนก็ถึงกระดาษมันพี่จุนกระดาษอันเนี้ยมันแกมมันน้อยด้วยแหละนะน้องๆวาดเนี่ยนะครับใช้ดินสอเนี่ยถูกต้องแล้วแหละ พราะว่าถ้าใช้ปากกาแบบพวกนี้นะถ้ากระดาษแกมไม่หนาพอเนาะมันก็จะอาจจะซึมนี่ครับปลายนี้เราก็ทำน้ำเหล,ม,ลมเนาะนะครับแล้วก็ขีดให้มันคิ้วนะครับต้องขออภยัยจริงโอไม่คิดเลยว่าจะผิดพลาดตรงเรื่องเนี่ยครับเรื่องผมเนี่ยซึ่งมันนะครับ ไม่น่าผิดพลาดเลยพี่จุนปกติก็วาดไม่ค่อยจะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสี่เท้ายังรู้พลาดนักป่าดังรู้พังนะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสวาดรูปนี้อีกนะเดี๋ยวจะนะครับวาดให้ดีกว่านี้เนาะครั้งที่สองแหะน่าจะคุ้นมือแล้วละนี่และอย่างหนึ่งก็หยุดหยุดวาดไปนานนะครับช่วงสงการวันหยุดยาวเนาะนะครับ แล้วน้องๆก็ไหนไม่ได้ไปไหนก็มาฝึกวาดการ์ตูนได้คลิปพี่จุดบีเป็นพันเนาะมีเป็นพนะันนะนะนะครับบีทั้งคลิปเร่งความเร็วไม่เร่งความเร็วสอนวาดการ์ตูนแสดงวิธีการวาดนะครับก็คือเร่งไม่เร่งความเร็วอะไรเงี้ยนะนีค่อยๆแซมไปเนาะนะครับแล้วตรงนี้ขีดมานะครับอ้าวใช้ปากกานี้เฉยเลยไม่เป็นไรนะขี้เกียจจำเส้นนะครับพอขีดมาอย่างนี้เสร็จนะครับถึงเขียงเนี่ย นะครับน้องๆก็ขีดตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนโค้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นโค้งเนะาะตัดกับขอบตานะครับน้องๆครับเห็นไหมเนี่ยไอขอบอปลายคิ้วตัดกับปลายคิ้วอันนี้ก็ยื่นลงมาิิหนึ่งเนาะนี่ให้น้ําหนักเนาะน้องๆใช้ดินสอได้นะให้ให้น้ำหนักนะครับไม่ต้องไปอใช้อย่างปากกาอย่างพี่จุนก็ได้เนาะ เพราะว่าพี่จุนพยายามเน้นให้น้งนองนใช้ดินสอกันเนี่ยเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะครับเวลาผิดเนี่ยจะลบง่ายและยิ่งน้องน้องเนี่ยยังฝึกวาดกันอยู่เนาะเห็นไหมเนี่ยมันซึมนะครับน้งนองๆครับมันซึมพี่จุนต้องใช้ปากกาธ,ธรรมดานะครับจะดีกว่านะครับนี่เห็นไหมใช้มือตวัดเอานะครับค่อยคอยติ๊กเอาก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องขีดยาวหรือใครขีดยาวได้ก็ขีด เห็นไหมเนี่ยติ๊กเอานะทาปลายแหลมทาทีละขั้นตอนแบบพี่จุนเนะี่ยมันจะไม่ไม่ผิดนะครับไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรมากนะครับอันนี้คอเนาะก็มาขีดตรงคอนก่อนนะครับเว้นตรงนี้นิดนึงก็ขีดลงมานะครับเฉียงเห็นไหมก็ง่ายๆเนาะนะครับแล้วก็จะมีเงาใต้คอเนาะเราก็ขีดนะครับขีด ก็คงไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วแหละ <c oughs> นะครับวาดโครงหน้าอย่างเดียวเนาะนี่และที่สําคัญตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นผมลงมาอีกนะครับเดีย๋ยวพี่จุนอาจจะต้องยกกล้องขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าจะได้พอดีนะครับนี่ขีดลงมาอย่างนี้นะครับดูจากผมข้างนี้ด้วยเนาะนี่ดูระยะก็ยาวกว่าผมข้างข้างซ้ายนิดนึงเนี่ยแล้วก็ขีดอย่างนี้นะปลายแหลม ขี่ให้เวลาวาดเนี่ยให้คลา้คลายก่อนนะครับไม่ต้องไปเหมือนช่วงแรกๆเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วครับน้องๆวาดครั้งแรกนะพี่จุนวาดครั้งแรกยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะนะครับแต่พอวาดไปเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มคุ้นมือครับนะคุ้นมือบางคนก็วาดเป็นแต่ลายไทยนะครับบางคนคือวาดอย่างอื่นไม่เป็นแลวนะครับเพราะว่าเขาฝึกวาดแต่ลายไทยครับ เขาก็จะวาดแต่ลายไทยอย่างเงี้ยนะครับบางคนวาดแต่การ์ตูนผมมาวาดลายไทยก็วาดไม่ได้แต่ของพี่จุนเนี่ยคือน้องๆเข้าไปดูได้หมดเลยนะครับวาดทุกแนวนะครับสอนสอนวาดทุกอย่างนะครับถ้าผิดพลาดเนี่ยพี่จุนก็บอกกล้าพูดได้เลยมันก็มีแต่เล็กๆน้อยๆนะครับของพี่จุนเนี่ยนะครับก็มีบ้างแต่นานๆทีจะได้เห็นกันนะครับอันนี้พูดได้เลยไม่ใช่ว่าผิดพลาดทุกคลิปนะครับ น้องๆก็ไ้ให้น้ำหนักเส้นนะครับพี่จุนก็ขอญาตเอาอ้นนี่นะครับคราวนี้คราวนี้ครานี้คราน,น,นี้นะครับเราก็จะมาวาดขอบตาข้างขวานะครับเราก็จะก่อนที่เราจะลงขอบตาเนี่ยพี่จุนก็จะให้น้องๆน,น,นะครับลงเส้นอาตาสองชั้นใช่ปะ่ะนี่ลงนี้เหียงนี่ นะครับพอเฉียงเสร็จแล้วเราก็ค่อยตัดเส้น,นครับให้เป็นแนวลงมาสโลปลงมาหน่อยเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมสโลปลงมานิดหนึงนะครับดูระยะนะปลายผมให้ยาวๆนิดหนึ่งนะครับนี่แหลมๆนิดหนึง่งจัดให้รูปทรงไหนๆก็วาดแล้วนะครับเรามาวาดแล้วเนี่ยเราก็วาดให้มัน สวยไปเลยดูดีไปหน่อยให้ดูดีหน่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะพี่จุนก็ไม่ได้รีบไม่ค่อยได้ไม่รีบอยู่แล้วเนาะนะครับตราวนี้พอได้อันนี้คือตาชั้นบนใช่ไหมนะครับน,นี้จะเป็นคล้ายๆกับตาสองชั้นเนาะคราวนี้เราจะมาวาดตา,อาขอบตานะขีดไปก่อนนะครับขีดไปก่อนเส้นหนึ่งนะครับ เส้นหนแล้วก็ขีดโคง้งนะครับขีดโค้งมาค่อยๆโคงนะ้งเนาะนี่โค้งมาจนถึงตรงนี้นี่แล้วก็ขีดตรงนี้ขีดไปก่อนขีดตามพี่จุนทีละขั้นตอนไม่ต้องไปสงสัยอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพี่จุนก็จะวาดให้ ต่อเนื่องนะให้มันเสร็จแน่นอนนะครับแล้วก็ขีดตรงนี้ลงมานะครับเห็นเส้นข้างบนป้ปล่อยมันเอาไว้เนาะเห็นไหมขีดมานะครับนี่แล้วคนนี้ยังไงต่อก็ให้น้ําหนักเส้นนี้ดูจากเส้นตรงนี้ที่พีุ่นชี้เส้นด้านล่างเนี่ยนะครับค่อยๆให้น้ําหนักนี่ให้ความหนาคือความหนานะครับน,น้องๆครับนี่ใครส่งข้อความมา เดี๋ยวเอาไว้ก่อนตอนนี้สอนวาดอยู่เนาะนี่เห็นไหมข้างล่างสุดนะครับให้ใส่ความหนาเนาะใส่ความหนานะครับอันนี้มันก็จะเป็นนะครับออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้เขาก็ใส่ลูกตาชั้นข้างในนี้ในตากลมๆเห็นไหมนะครับ ใส่ในลนักษณะแบบนี้เนาะนะครับก็ดูเนาะระยะนะครับนี่ขึ้นมาใหญ่ๆนิดนึงเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวคราวนี้พี่จุนขออนุญาตเนาะใช้ไอ้นี่เลยนะครับตาด้านนอกให้เว้นนะเวน้นก็ทำรูปทรงก็เดียวกับอันนี้นะนะครับเห็นไหมรูปทรงก็คล้ายๆกันเลย นะครับแต่ข้างขวาเนี่ยข้างที่กำลังวาดอยู่เนี่ยอาจจะใหญ่กว่าหน่อย,อยนึงเพราะเขาก็ทําตาเฉียงเนาะนะครับแล้วคราวนี้ก็ทําแววตานะครับข้างในนะครับนี่เหมือนกับอันนี้เลยนะทําแววตานะครับแล้วก็ปรับเส้นนะครับปรับเส้นหน่อยให้เรียบนะครับนะครับ เห็นไหมนะครับแบบให้เรียบนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะพอเรียบเสร็จนะครับก็ขีดนะครับตาล่างนะเว้นแบบอันนี้นะครับเว้นนิดหนึ่งภาพนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ไม่อยากใช้เวลามากนะครับนี่ นะครับแล้วก็ให้น้ำหนักเส้นเนาะตาล่างเมื่อกีอ้นี่ก็ให้ตรงนี้นะช่วงนี้ลงมานิดนึงเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ด้วยนะครับให้ความหนานิดนึงนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเนาะจุด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 ไปเลยจุดไปนะตรงนี้ก็เหมือนกันก็เป็นจุด น,นะครับภาพแรกถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแมเสะได้ทิ้งภาพนี้ไม่ค่อยนะครับพี่จุนก็ไม่ค่อยถูกใจที่ถ่า่เนาะนะครับแต่ก็พอดูได้แหละนะครับนี่มันก็ไม่ค่อยได้เป็นอย่างที่ต้องการนะครับเพราะว่าจะโทษว่าหยุดไปนานก็ไม่ได้นะนะครับนี่ นี่ก็ขีดตรงนี้นะครับอันนี้เราก็วาดกันนะครับแค่นี้แหละแค่นี้พอไหมนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไม่เสียเวลามากเนาะคราวนี้ก็ตกแต่งภาพนะครับก็เป็นภาพที่แบบวาดกันแบบนะครับง่ายๆจริงๆก็วาดทั้งหัวเนาะสรงผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยววาดต่ออีกก็ได้คือจริงๆไม่อยากจะยกกล้องขึ้นนะนะครับ ไม่อยจะยกกล้องขึ้นให้มันสูงมากนะครับนี่พี่จุนก็ให้น้ําหนักเส้นเนาะตรงผมน้องๆก็ให้ด้วยเนาะใครที่ว่าตามพี่จุนอยู่เนาะเห็นไหมอ่านะครับคือเอากล้องมาใกล้มากเลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องยกกล้องขึ้นเนาะนะครับเดี๋ยวพี่จุนขออันนี้ก็โค้งเนาะให้ความหนาเนี่ยน้องๆครับตรงนี้ต้องหนาหน่อยเนาะ นะครับนี่นะหนานิดนึงแล้วก็ด้วยการที่ปากกามันคล้ายๆกับจะซึมเนาะก็ทำให้มันเรียบหน่อยเส้นที่มันแย้งออกมาเนาะนี่ก็ขีดนะตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จุนยกกล้องขึ้นนะอ่าโอเคนะครับคราวนี้เราก็มาตกแต่งตรงนี้เนาะให้เด่นเด่เนาะแล้วก็ ตรงนี้ก็เฉียงๆนะครับเฉียงๆไปเลยนี่เฉียงๆน้ำแหลมเนาะเป็นไงพอมองอย่างนี้พอเห็นกันไหมนะครับนะครับก็จะบอกว่าจะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนเนาะสอนวาดนะครับน้องๆก็ค้นหาในเพจนี้ได้เลยว่าสอนวาดกระตูนนะครับในเพจนี้ก็จะมีให้เห็นเนาะใครอยากจะดูแนวตั้งใครอยากจะดูแนวนอนนะบางคนดูกับโทรศัพท์สามารถทําให้มัน จากแนวแนวแนวนอนนะครับก็หมุนโทรศัพท์นิดนึงก็จะเห็นเป็นแนวตั้งนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้เนี่ยนะครับก็แค่หมุนโทรศัพท์นิดหน่อยมันก็กลายเป็นแนวตั้งไปแล้วน,นะครับนี่อันนี้ก็ขี่ตรงนี้ตรงน้องๆเห็นเส้นเส้นตรงช่วงนี้ไหมครับนี่อันนี้นะครับนี่เส้นเนี้ยเราก็ขี่ขึ้นมาเป็นโค้งนะครับ ใครขีดยาวไม่ได้ก็ค่อยๆติ๊กเนาะไปดูคลิปเก่าๆพี่จุนก็ด้สอนสอนติน๊กไว้เกือบทุกคลิปนะครับถ้าขีดยาวได้ก็ขีดเลยนะครับเห็นไหมนี่จมูกก็ให้มันมีความหนาเนาะอันนี้พี่จุนก็ว่าหนาแล้วแหละแต่พอเวลายกกล้องขึ้นเนี่ยดูมันบางไปนิดหนึ่งอ่ะคราวนี้อา้าวภาพก็ยังดูเล็กอยู่เนะอ่า คนนี้ต้องยกสูงขึ้นหน่อยแล้วเพราะว่าจะทําผมเนาะนี่น้องๆดูใช้ใช้ดินสอก็ได้นะครับเห็นไหมเราก็กราระยะเอาเนาะจริงๆว่าจะใช้ปากกาดินอาไปใช้ดินสออีกนี่เห็นไหมขีดตรงนี้ลงมาขีดลงมาเราจะใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้นี่ถ้าน้องๆคนไหนไม่มั่นใจนะครับนะครับก็ขีดซ้ำๆได้นะครับเห็นไหมพี่จึงก็ขีดครั้งเดียวนะ นะครับอาจใช้ปากานี้ก็ได้นะเห็นไหมยังก็ขีดตามเส้นดินสอนะครับจริงๆกลัวกลัวพลาดเหมือนกันนะครับกลัวพลาดเหมือนเมื่อกี้นะครับรู้สึกมือตัวเองจะแข็งๆอยู่เหมือนกันนะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นคนที่ต้องยอมแหละเพราะติดนิสัยวาดด้วยปากกานะครับพี่จุนเนี่ยติดนิสัยไปแล้วแหละนะครับก็จะให แกนิสัยก็คงยากเนาะนะฮะแต่จริงถ้าวาดด้วยแบบด้วยด้วยดินสอก่อนเนี่ยก็จะดีมากแต่แต่ถ้าต้องมาตัดเส้นด้วยปากกาเนี่ยก็ไม่เอานะเพราะมันเสียเวลานะครับน้องครับอย่างบางคนเขาวาดด้วยดินสออย่างเดียวเลยนะครับเขาไม่มีตัดเส้นด้วยปากกาด้วยอะไรนะมันก็จบภายในดินสอนั่นแหละแต่ของพิจุนเนี่ยต้องตัดเส้นด้วยปากกาด้วยนะนะครับ ก็เลยเอาอยีางดีกว่าวาดด้วยาปากกาไปเลยดีกว่าจบเรื่องจบราวไปนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ภาพนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผิดภาพประการใดนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่านะครับก็พยายามทุกคลิปแหละครับจะทำให้ออกมาดีเนาะ น,น้องก็จะเห็นกันอยู่แล้วแหละเพาพี่จุนตั้งใจนะเดีย๋ยวจะสอนให้ดีอ่ะนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับน้องๆคนไหนนะครับอันนี้หน้านะตรงโค้งหน้านะก็ทําให้แคบลงหน่อยก็ได้นะครับโดยการเพิ่มเส้นไปนิดนึงนะนี่นะครับน้อง,นองคนไหนนะครับอชอบบ้านกระตูนนะครับ ชอบอะไรเงี้ยอยากฝึกวาดเงี้ยก็มาดูคลิปของพี่จุนนะครับพี่จุนก็สอนมาเป็นโอ้โหจะห้าหกร้อยคลิปแล้วมั้งนะครับมีทั้งเร่งความเร็วแล้วก็กดติดตามกันได้นะครับนะครับเราก็จะวาดนะครับทั้งลายไทยทั้งลายญี่ปุ่นคาบุกิอะไรเงี้ยมีหมดนะครับข้อไปค้นหากันได้นะครับก็จะมีน้องๆคอมเมนต์มาเนาะว่าอชอบนะครับช่องนี้ สอนละเอียดดีอะไรเงี้ยก็มีตลอดนะครับจะเน้นจะคอมเมนต์กันในแนวนี้แหละนะครับอ่ะพี่จุนไหนไหนก็ไหนไหนละขอใส่ใส่คอปกเสื้อให้หน่อยเนาะนะครับก็ไม่ใส่ทั้งหมดเนาะเอาแค่ยิดหน่อยพอนะครับนี่ขีดนะครับเป็นโค้งเนาะนะครับแล้วก็ขีดแต่ตรงนี้ใครอยากจะวาดตามก็วาดนะนี่แต่จะนี่ให้เป็นรูปทรงอย่างนี้นะนี่ใครอยากจะวาด ขอปกเสื้อเป็นก็มาเลยนะมาดูคลิปตรงดูช่วงนี้นะครับใครอยากจะวาดแค่ใบหน้าก็วาดใบหน้าไปนะครับก็ไม่ไม่มีปัญหาเนาะแล้วแต่น้องๆจะวาดแค่ไหนก็ได้นะครับอย่างรูรปลายไทยหรือว่าคาบุกิเนี่ยจะวาดแค่ตรงส่วนคาบุกิครึ่งหน้าถ้าสมมติพิจุนวาดแยกออกมาเป็นสองหน้าเนาะจะวาดครึ่งหน้าจะวาดเต็มหน้าลายไทยจะวาดเฉพาะ ส่วนหัวอนุมานส่วนหางส่วนหัวอะไรเงี้ยแค่ไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ตัวน้อง,องเองไม่จําเป็นจะต้องวาดทั้งตัวก็ได้ถ้ามีเวลาก็วาดทั้งตัวอยากวาดทั้งตัวก็วาดทั้งตัวนะครับนะครับไม่ได้จํากัดนะครับน้องๆไม่ค่อยมีเวลาก็วาดไปแค่ใบหน้าไปก่อนก็ได้เนาะใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องวาดตามทั้งหมดนะครับพอมีเวลาเราค่อยวาดก็ได้นะ ก็เข้าใจเนาะน้ะนองๆบางคนก็อยากจะวาดให้ครบอ,องค์ประกอบอะทั้งหน้าตาทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังไม่มีเวลาเนี่ยเราก็วาดแค่เอาแค่นะครับคลิปคลิปพี่จุนก็อยู่อีกเป็นร้อยรอยปีนะครับถ้าไม่มีเวลาน้องๆไม่ค่อยมีเวลาก็ก็วาดแค่ส่วนหน้าก็ได้ใช่ไหมครับส่วนหน้าส่วนอะไรเงี้ยพอมีเวลาก็ค่อยนะครับค่อยกลับมาค่อยกลับมาวาดอ่า ทั้งตัวก็ได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับน้องๆครับน้องอยู่ที่ตัวน้องๆแหละนะครับไม่ได้อยู่ที่พี่จุนหรอพี่จุนก็สอนว่าสมมุติพี่จุนสอนว่าธานุมานทั้งตัวสอนว่าควายธนูอะไรเงี้ยอ่ะใครอยากจะวาดแค่หัวมันเฉยๆก็ได้หัวควายธนูก็ได้อนะ่ะแต่พอมีเวลามีเวลาเยอะนะครับก็มาวาดทั้งตัวก็ได้คือมันได้หมดนะ พี่จุนว่าเนาะนะครับอย่าเพิ่งไปท้อนะครับเห็นโอ้โหภาพยากเนาะลองค่อยๆวาดตามทีละขั้นนะครับน้องๆครับเหมือนการที่น้องๆขึ้นบันไดนั่นแหละนะครับขึ้นตามไปทีละขั้นทีละขั้นตอนนะครับพอมันพอนะครับพอถึงพอมันถึงตรงช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับพอน้องๆมีทักษะเนี่ย ก็จะเริ่มค่อยๆง่ายขึ้นฝึกวาดไปบ่อยนะครับนี่พี่จุนก็ให้น้ําหนักเส้นเนาะนะครับพี่จุนก็เริ่มตั้งแต่แรกเนาะนะครับจนจบนะครับก็ไม่ได้เร่งความเร็วก็พยายามพูดอธิบายไปด้วยเนาะน้องๆวาดตามก็นะครับเหมือนสายน้ํานี่แหละนะครับมันก็ไหลมาคนละทางแต่แต่สุดท้ายมันก็มาบรรจบกันนะครับก็เหมือนการล่างเส้นล่างภาพนี่แหละใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็ เป็นรูปนะครับน้องๆทำตามพิจุนทีละขั้นเนี่ยมันก็จะทำได้นะครับนี่ให้น้ำหนักเส้นเนาะนะครับอย่าไปกลัวว่าโอ้โหภาพนี้ดูท่าทางจะยากเนาะก็ลองลองดูก่อนนะครับให้คล้กคายก่อนพอครั้งที่สองเราก็ค่อยมาวาดให้เหมือนนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรน่ากลัวอะไรขนาดนั้นการวาดภาพไม่ได้เราไม่ได้ไปออกลบนะครับใช่ไหมครับเราวาดภาพเราก็ ต้องทําใจนะครับอย่างพิจุนเงี้ยบางทีก็วาดดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีนะครับก็ยอมรับนะครับบางทีเพราะว่าไม่ได้ทําเป็นอาชีพนะบางทีเราก็ทํางานมาอะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรนะครับเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยบางอย่างเนี้ยเราก็อาจจะทําให้วาดแย่ลงดีบ้างไม่ดีบ้างนะส่วนมากก็พยายามทําให้มันดีนะนไหนๆเราก็ทําแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ 아, <laughs> 오케이. Okay.